คุณนิสาจากสกลนครสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนิสาวันนี้มีปัญหาอะไรเอ่ยอยากจะถามว่าเรื่องรับจ้างสีจางค่ะแต่ทีนี้ว่าถ้าเขาเยียวยามาลูกน้องไม่มีใครได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวพูดชัดๆนิดนึงเรื่องว่าอยากจะร้องเรียนว่าที่ลูกน้องรับจ้างสีจางแต่ทีนี้ว่าถ้าแกน่ะได้เกษตรกรหรือว่าสวนยางอย่างนี้ค่ะลูกน้องเขาบอกว่าให้แบ่งลูกน้องสมมติว่าร้อยอย่างนี้ให้แบ่งลูกน้อง40เท่าแก60แต่ทีนี้ว่าเขาไม่อยากแบ่งเขาจะอ้างว่าบางทีเขาขึ้นไปลงทะเบียนเขาก็จะบอกว่าฉีดเองมั่งบางทีก็ให้ญาติเขาไปลงแทนมั่งไม่ให้ลูกน้องอย่างนี้ค่ะจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นว่าทุกจังหวัดเลยค่ะคือหนูรับจ้างใช่ใช่ใช่เป็นปัญหาเลยเป็นปัญหาที่เจ้าของสวนน่ะเวลาเขาคือถ้ากรณีนี้มันจะมีปัญหาตอนกรณีที่รัฐจ่ายส่วนต่างถูกไหมค่ะค่ะถ้ารัฐไม่จ่ายส่วนต่างไม่เกิดปัญหาแต่พอรัฐจ่ายส่วนต่างเนี่ยนะครับเจ้าของสวนนี่ก็จะรับเงินไว้เองทั้งหมดไม่ไปแบ่งให้ลูกจ้างคือคุณนิสาเป็นคนที่รับจ้างนะทำงานซึ่งนายจ้างแบบนี้ก็เอาเปรียบกันเกินไปอ่ะนะแทนที่จะไปก็มันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วแล้วเราไปขึ้นทะเบียนเป็นคนกรีดยางไหมเขาลงเขาบอกว่าบางทีเขาก็ลงเอาเองบางทีเขาว่าให้เอาลูกน้องไปด้วยแต่ทีนี้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะให้ญาติเขาไปคะเขาจะคือมันเป็นญาติไม่ก็เป็นลูกเขาอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ครับปกติเนี่ยนายจ้างไปขึ้นทะเบียนเป็นคนปลูกรับส่วนต่างส่วนลูกจ้างก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นคนกรีดยางแต่ต้องมีนายจ้างรับรองนายจ้างก็ไม่รับรองลูกจ้างก็ไปขึ้นไม่ได้นายจ้างกรีดยางถามว่านายจ้างกรีดเองไหมคือถ้านายจ้างกรีดเองก็ส่วนต่างก็ได้ค่ากรีดนั่นแหละแต่ว่าตัวเองมาเอาส่วนของลูกจ้างซึ่งตัวเองไม่มีสิทธิ์ถูกไหมมันต้องจ่ายคนกรีดนะตัวเองไม่มีสิทธิ์ก็เลยเอาลูกของตัวเองเอาญาติไปใส่ซึ่งลูกเนี่ยบางทีอยู่กรุงเทพนู่นน่ะญาติก็ไม่ได้ไปกรีดคนพวกนี้ไม่ได้กรีดยางแต่เอาชื่อมาใส่เพื่อรับเงินว่าเป็นลูกจ้างกรีดยางสมสิทธิ์ว่างั้นที่เขาจ่ายให้ด้วยใช่ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าลูกจ้างจะไปทวงสิทธิ์นายจ้างบอกกูไม่จ้างมึงแล้วไปไหนก็ไปเป็นปัญหาอีกก็เหมือนกับลูกจ้างชาวนาที่เป็นเช่าเหมือนกันเจ้าของนาบอกว่ากูไปลงเองนะเองเป็นคนทำไปส่วนต่างฉันได้เป็นอย่างนี้อยู่ครับเป็นอย่างนี้อยู่ต้องคือมันแก้ยากครับเรื่องนี้นะนั่นแหละมันแก้ที่นายจ้างที่ไม่มีคุณฝากถึงรัฐบาลเนี่ยค่ะถ้าทีนี้คนมีมาคนที่มีสวนยางที่รับจ้างอย่างนี้ก็แย่สิคือมันอยู่ที่คนเนี่ยนะคือรัฐบาลก็ให้แล้วนะให้ลูกจ้างก็ให้ให้เจ้าของสวนก็ให้แต่พอถึงเวลาเจ้าของสวนไม่เอาลูกจ้างไปขึ้นทะเบียนลูกจ้างจึงไม่ได้ไม่รู้รัฐจะช่วยยังไงกับนายจ้างจะกับเจ้าของสวนที่เอาเปรียบแบบนี้นะระบบจริงๆเนี่ยถ้าปุ๋ยเนี่ยให้คนกรีดเนี่ยช่วยออกนะคะไม่ใช่ว่าไม่ช่วยออกค่ะพี่จดเบอร์นี้ไว้หน่อยได้ไหมเบอร์ไหนคะ024332222เนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคอยสักครู่นะคะแย่จริงค่ะหนูเป็นคนรับจ้างเนี่ยแย่มากๆเลยมาหลายปีก็คบมาหลายปีแล้วเข้าใจถ้าเราจะไปขึ้นทะเบียนเขาก็ไม่รับรองก็เราก็ไปขึ้นไม่ได้ใช่ไหมล่ะค่ะเพราะว่าเขาส่วนมากเขาจะเอาญาติเขาหรือไม่ลูกเขาเนี่ยทั้งที่ลูกเขาญาติเขาไม่ได้กรีดเลยให้เราไปหาเจ้าของสวนใหม่มีไหมอ่ะก็หนูลองดูแล้วแต่ว่าทุกครั้งนะคะจะหาอย่างนี้ทุกครั้งแทบจะไม่มีทางเลือกใช่ไหมคนอื่นก็มีปัญหาเดียวกันสวนอื่นก็เหมือนกันเจ้าของสวนกินในส่วนของลูกจ้างผมว่าคือถ้ามั่วกันอย่างนี้มากอ่ะคือยังไงจะบอกเฮ้ยยกเลิกไม่จ่ายให้ลูกจ้างกรีดยางอ้าวไอ้สวนดีๆเขาก็จ่ายก็เหลือเจ้าของสวนที่ไม่ดีอ่ะแล้วเอาเงินของลูกจ้างไประบบตรวจสอบได้ไหมคุณโทรไป024332222นะเดี๋ยวก่อนนะคะเบอร์อะไรคะ4302433เดี๋ยวก่อนนะคะพูดช้าๆค่ะ
ุณพร้อมจดยังอ่ะพร้อมแล้วค่ะ02 02 433 433เหรอคะใช่ครับที่เหลือเลข2หมดเลย4ตัวเลข2 4ตัว2 2 2 2อ่ะ2 2เหรอคะใช่ครับ2 2กี่ตัวคะ4ตัว2 2ค่ะเลข2 4ตัวนะเป็นเบอร์การยางแห่งประเทศไทยโทรไปแจ้งเขาหน่อยนะครับโทรไปเพราะว่าเราก็เคยคุยเรื่องนี้กันอยู่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณนิสาสวัสดีค่ะ